สวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิกรกัดเพชรนะครับชื่อนางสาวพลินศิโรตมรัตน์นะคะครับวันนี้พวกเราจะมารีวิว Active Direct Inkjet Box Model DI100 ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาไปดูที่เก็บเจ้าของสิ่งนี้นะครับในภาคของเราครับก็สนอกนะแค่ไผสิเว้าคือไผสิว่าก็สร้างดอกค่ะฉันบ่สนใจไปกระท้อยแล้วมันผิดมองใดไปกระท้อยแล้วมันผิดมองใดไผหลับบ่ได้ก็ตายโลดเด้อสูโลกนี้ครับหลังจากที่เราไปดูที่เก็บเจ้าของสิ่งนี้มาแล้วครับ DI100 ต่อไปเราไปรู้จักกับหน้าที่ของมันว่ามันมีไว้ทำอะไรบ้างค่ะสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะคะก็ทำหน้าที่อย่างแรกก็คือเปลี่ยนสัญญาณออนบาลานซ์เลเวลให้เป็นบาลานซ์เลเวลได้นะคะแล้วก็อย่างที่2ของมันก็คือจะทำให้เปลี่ยนจากความต้านทานสูงเป็นความต้านทานต่ำได้ค่ะครับนะครับจากการที่ DI นะครับเปลี่ยนจากสัญญาณออนบาลานซ์เลเวลเป็นสัญญาณบาลานซ์เลเวลนะครับเพื่อที่จะทำให้สัญญาณมันแรงขึ้นมีความแรงขึ้นแล้วก็ลดพวกเสียงน้อยเสียงรบกวนออกครับแล้วก็สามารถเพิ่มระยะห่างจากมิกเซอร์กับกีตาร์ได้หรือว่าใช้กับสายสัญญาณยาวๆได้โดยที่ไม่ต้องดรอปนั่นเองค่ะต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำปุ่มและช่องเสียบนะครับว่ามีหน้าที่ไว้ทำอะไรบ้างอย่างแรกนะครับช่อง input นี่ครับไว้สำหรับเสียบเครื่องดนตรีเข้าเสียบกีตาร์เสียบเบสเสียบอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วก็ช่องลิงก์นะครับเอาไว้ต่อกับแอมป์นะครับเพื่อที่จะใช้แอมป์เป็นมอนิเตอร์ครับแล้วก็นี่ครับปุ่ม2ปุ่มในที่เขียนว่าลบ20 dB นะครับเพื่อที่จะตัดสัญญาณถ้ามันเข้ามาแรงเกินครับสามารถตัดได้ถึง40 dB นะครับค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะก็เอาไว้ต่อกับมิกเซอร์นะคะเพื่อที่จะเชื่อมเข้าไปในเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าดีไอวอล์กนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ